างครับครับเรื่องของคุณในวันนี้ครับชื่อเรื่องว่าอะไรชื่อเรื่องไม่มีชื่อเรื่องครับไม่ได้ขึ้นเป็นซีรีส์ครับแต่ประกาศคอนเสิร์ตเดียวครับครั้งแรกครับครับผมก็คอนเสิร์ตใหญ่ครับเต็มตัวครับหวังว่าครับหวังว่าครับก็เป็นคอนเสิร์ตครับผมปีหน้าครับมีนาครับวันที่23มีนาที่ทันเดอร์โดมครับผมชื่อว่าคอนเสิร์ตชื่อว่าคอนเสิร์ตชื่อว่า Born to Beel ครับครับ Born to Beel ครับเบียวยังไงครับมันจะไม่เหมือนคำแสดงในยุคใช้คำว่ายุคนี้มันจะยุคนี้ในช่วงนึงที่แบบว่าเวลาเราทำอะไรที่มันเวอร์วังอลังการแต่อินเนอร์เราเชื่อแล้วมันถึงอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงเบียวว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมายถึงว่าเราได้เล่นซีรีส์แต่ละเรื่องก็จะเป็นแบบกิฟต์เต็ดที่มีพลังหรือว่าแบ็คลิสต์ที่มันแบบว่าเป็นแก๊งๆเป็นแบบว่ามีความเบียวบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแล้วก็ล้อครับว่า Born to Be Born to Be ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเป็นชื่อคอนเสิร์ตว่า Born to Be ครับครับคอนเซ็ปต์ก็คือ Born to เลยครับไม่ว่าอะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่ทุกคนได้ดูโชว์ไปมันก็จะมีการสลับเพลงไปสลับเพลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่ตัวเราเป็นคนจับทางยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยากให้ทุกคนได้ไปปล่อยใจจอยๆในคอนเสิร์ตแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดครับผมเราจะได้เห็นความแมนขึ้นหรือเปล่าเคยคุยกับทีมแล้วครับว่าถ้าแฟนคลับอยากเห็นอะไรเขาก็คงควรได้เห็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สเต็ปได้ไหมอะไรนะฮะสเต็ปเต้นไม่ได้ครับเป็นคนไม่เคยเต้นมาก่อนครับอ๋อเดี๋ยวฝึกให้ครับเดี๋ยวฝึกให้ระยะเวลาก็ฝึกพอดีครับก็ตอนนี้เต้นไม่ได้แต่เดี๋ยวอีกหน่อยน่าจะเต้นได้อยู่ครับครับอะไรนะครับอีกคนนึงครับอีกคนนึงเต้นใช่เหมือนจะชื่อเหมือนชื่อณอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่แต่เดี๋ยวฝึกให้ครับอยากดูอะไรฝึกให้หมดเลยครับเครียดครับเครียดตั้งแต่คือช่วงนี้ก็คือเหมือนว่าคอนเสิร์ตเรามีนานใช่ไหมก็แบบช่วงนี้เราก็เริ่มเรียกว่าอะไรเดียวเริ่มคิดเริ่มวางโครงวางอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ผมจะบอกเลยว่าผมสปอยไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้คิดและคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะใครมามีเล็งจะเริ่มมีเล็งเมื่อไหร่อะไรนะครับเล็งเริ่มจริงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราต้องดูแหละเพราะว่าดีไม่ดีเราอาจจะเป็นการเอาคนในวงการ50กว่าคนมาอยู่บนเวทีเดียวกันอะไรเงี้ยเอาที่เรารู้จักทั้งหมดเลยใช่เพื่อนเยอะเรารู้จักคนทุกคนเลยใช่เรามีรุ่นพี่เป็นจำนวนมากแล้วมีเพื่อนในวงการเป็นจำนวนมากใช่ครับแต่ก็ไม่อยู่แค่นี้แหละนอกวงการไม่มีอะไรเพื่อนรักใช่ไหมครับดีเดี๋ยวมีชิมอนแน่นอนครับมีชิมอนอะไรอย่างเงี้ยชิมอนแต่มีแน่นอนว่าเราก็ต้องเอาเพื่อนเราอยู่แล้วชิมอนอย่างงี้มาร์กอย่างงี้แต่เอาขึ้นมาทำอะไรอันนี้ไม่รู้ใช่เราอาจจะเอาเขาขึ้นมานั่งดูเฉยๆก็ได้คอนเสิร์ตบอลทูเบียวครับคาดหวังอะไรกันล่ะครับคอนเสิร์ตเราทำอะไรใช่คอนเสิร์ตเราอะไรอย่างงี้เราเบียวขั้นสุดเลยครับด้วยความเราซัพพอร์ตน้องด้วยตลอดนะครับครับอ๋อครับก็โอ้ยก็ประกาศก้าวนะครับผมน้องผมเปิดตัวเป็นศิลปินฝึกหัดกับค่ายบัตเตอร์แล้วนะครับผมครับใช่ครับใช่ก็ล่าสุดก็เพิ่งไปดูน้องมาใช่เดี๋ยวให้น้องนั่งดูแหละนั่งเผื่อน้องเขาเหนื่อยน้องเขาแบบว่าทำหลายอย่างอะไรนะไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังคิดไม่ถี่ถ้วนเราก็ยังคิดไม่ถี่ถ้วนเลยใช่ยังไม่ตกผลึกอะไรอย่างเงี้ยใช่บางทีเราอาจจะพูดไปแล้วว่าเราชิมอนขึ้นแน่ๆเราเอามาขึ้นแน่ๆอาจจะขึ้นไปนั่งบนสแตนก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับคิดว่าจะเสร็จทันคอนเสิร์ตทันครับทันแน่นอนแน่นอนใช่ครับทันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มแบบว่าเรื่องเรียกว่าอะไรอะโค้งสุดท้ายแล้วเรื่องช่วงเก็บงานช่วงอะไรอย่างงี้ครับผมได้ฟังแน่นอนครับผมนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเนาะถึงปลายปีนี้ก็จะตาลิมปิกครับเป็นโกใช่ไหมเป็นโกครับใช่ครับเป็นโกครับโค้ชเขาเมนชั่นถึงคุณเลยครับถั่วงอกเตรียมตัวถั่วงอกยังไงเรียกว่าเป็นรากผักชีที่ไม่รู้จักโตนะเป็นรากผักชีที่ไม่รู้จักโตนะครับเมื่อก่อนเราก็โอ้ยพี่ไอดอลผมพี่ไอดอลผมมาวันนี้ประกาศก้าวท้าแข่งกับเราซะแล้วจ้าผมประกาศก้าวนี้เลยนะครับไหนๆก็มีหลายสื่อแล้วนะครับสีขาวนะครับจะยิงใครจะยิงเข้าผมนะครับ
ยิงได้เลยนะฮะแต่คนเดียวที่จะยิงไม่ผ่านมือผมแน่นอนคือโฟร์ทเท่านั้นนะครับผมครับผมจะเสียกี่ประตูไม่สำคัญแต่ผมไม่โดนโฟร์ทยิงแน่นอนใช่ต้องไม่เป็นคนนี้แน่นอนครับอะไรนะเราจะพุ่งสุดตัวเราโกงด้วยวิธีไม่ได้ด้วยเล่เราก็ต้องได้ด้วยก่อนเราเน้นไปโกงอะไรนะเราเน้นคอนเทนต์อยู่แล้วครับเราสายอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาใช่ก็เลยอะไรนะอยู่เฉยๆก็ได้แล้วเพลงใครนะฮะโทษทีฮะเพลงใครนะฮะอ๋อแล้วบักชีอ๋อเคยฟังครับเคยฟังอยู่เคยฟังอยู่ครับก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าถ้าโฟร์เป็นกองหน้าผมจะเอาเก้าอี้มานั่งรอแล้วก็นั่งเฉยๆกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ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 ก็ฝากโอ้ฝากทุกอย่างเลยนะครับฝากอัลบั้มนะครับ The Secret of the Universe นะครับผมก็ก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตในปีหน้านะครับผมนนบอลทูเบลนะครับผมวันที่23มีนานะครับผมที่ Thunderdome นะครับเมืองทองธานีครับฝากด้วยครับผมครับครับครับ